ผมขอเข้าไปในรายละเอียดของการแก้ไขปัญหาสภาวะวิกฤตสักนิดนึงนะครับเรามีการจัดตั้งเหมือนกับนโยบายการแก้ปัญหาในช่วงนั้นเนี่ย เราปรับเปลี่ยนไปมานิดนึงระหว่างการตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับกับปลส.นะครับในเบื้องต้นเลยผมอยากจะให้คุณธนิษฐาช่วยอธิบายของปลส.เนี่ยเกิดเนื่องจากว่าตอนนั้นมันมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทเงินทุนค่อนข้างเยอะคือธนาคารพาณิชย์เนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยความเชื่อมั่นยังมีมากกว่านะคะพวกไฟแนนซ์เนี่ยก็ทุกคนกังวลมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเองคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของแทบจะว่าเป็นเงื่อนไขของเจ้าหนี้เรานะคะที่ก็บอกว่าสถาบันการเงินที่มันไม่แข็งแรงเนี่ยก็ต้องออกไปจากระบบแล้วก็เก็บเฉพาะ เก็บเฉพาะส่วนที่ยังเดินหน้าต่อได้นะคะอันนี้ก็คือความคิดก็คือบอกว่าถ้ามัน ในเข่งเนี่ยมีแอปเปิลเน่าอยู่ลูกหนึ่งเนี่ยก็ต้องคัดเอาลูกเน่านี่ออกไปที่เหลือมันจะได้ไม่พลอยเสียไปหมดนะคะซึ่งก็คงเป็นความจริงอะถ้าสมมติว่าประชาชนแยกไม่ออกว่าในบริษัทเงินทุนหรือว่าธนาคารพาณิชย์ที่มีอยู่ในระบบขณะนั้นเนี่ยอะไรมันน่าเชื่อถืออะไรไม่น่าเชื่อถือเนี่ยก็คือก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นก็ถอนเงินไปเก็บไว้ซุกไว้ใต้หมอนดีกว่าอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะแนวคิดเขาก็เป็นลักษณะอย่างนั้นในส่วนของบริษัทเงินทุนเนี่ยก็เลยมีการประกาศให้หยุดกิจการชั่วคราวนะคะแล้วก็ทั้งหมด58บริษัทนะคะแล้วก็ให้เวลาที่จะไปทำแผนมาว่าใครมีแผนที่จะแก้ไขปัญหายังไงจะเอาเงินเพิ่มทุนมาจากไหนผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยพร้อมที่จะสายเงินเข้าไปใหม่หรือไม่นะคะหรือว่าจะไปหาผู้ร่วมทุนรายใหม่หรืออะไรยังไงหรือว่าจะไปควบรวมด้วยกันเองแล้วก็อาจจะเอาทรัพย์สินที่มันเสียหายเนี่ยไปขายที่อื่นแล้วก็มุ่งที่จะแก้ปัญหาในส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่อะไรอย่างเนี้ยนะคะก็แล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีแนวคิดแล้วก็มีความสามารถยังไงก็ให้ทำแผนพวกนี้มานะคะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาว่าแผนเนี่ยที่แต่ละแห่งเสนอมาเนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่นะคะหรือว่าเขียนซะสวยหรูแต่ว่าทางภาคปฏิบัติไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรแบบนี้นะคะก็จะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาการกรองแนวคิดเนี่ยมันดีที่บอกว่าจะแยกเอาแอปเปิลเน่าออกไปจากเข่งนะคะหรือปลาเน่าออกไปจากเข่งแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยเกณฑ์นี่มันเข้มงวดมากแล้วก็ใน58บริษัทเนี่ยก็มีแค่2แห่งเท่านั้นเองที่ได้รับการอนุมัติว่าโอเค2รายนี้แผนเนี่ยพอจะไปไหวนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยก็เลยมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะคะก็ต้องปิดกิจการไปเพราะฉะนั้นผลพวงอันนั้นเนี่ยจริงๆค่อนข้างเยอะคือบริษัทเงินทุนตลาดmarket share ของเขาเนี่ยคงสักประมาณ 10% นะคะในขณะนั้นแล้วก็การที่คือแนวคิดที่บอกว่าอะไรไม่ดีเอาออกไปเนี่ยถ้าทำแห่ง2แห่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าทำปิดกิจการทีละ56แห่งเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ลูกหนี้ก็กระทบหมดทั้งบางรายเนี่ยก็เป็นลูกหนี้ที่ไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะคือเขาก็ไม่ได้เป็นหนี้เงินตราต่างประเทศธุรกิจเขาก็ยังพอไปได้อยู่ถึงเวลาเขาอยากจะไปผ่อนหนี้เนี่ยไปผ่อนคืนที่ไหนอะไรยังไงด้วยความที่มันโกลาหลค่อนข้างจะเยอะเนี่ยข้อมูลพวกนี้ก็ไม่ครบไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะกระทบในวงกว้างตั้งสำหรับผู้ฝากกับลูกค้าผู้กู้ของสถาบันการเงินนะคะแล้วก็ปลส.เนี่ยก็เป็นองค์กรที่พอออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้ก็ต้องมีองค์กรอะไรสักอันหนึ่งที่จะมาจัดการกับทรัพย์สินของบริษัทเงินทุน56แห่งที่ว่านี้นะคะว่ามี
ก็ต้องขายไปเท่าที่จะขายได้แล้วก็เอาเงินกลับขึ้นมานะคะครับทรัพย์สินนี่ก็อาจจะเป็นลูกหนี้ของบริษัทเงินทุนทั้งหลายนะคะซึ่งเนื่องจากนิติบุคคลที่ว่าเหล่านี้มันจะล้มหายตายจากไปแล้วก็ต้องมีการเอาทรัพย์สินมาอาจจะรวมเป็นหมวดหมู่แล้วก็ขายออกไปนะคะอาจจะมีผู้ที่สนใจจะซื้อในราคาที่ถูกแล้วก็ไปตามเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ในกองนั้นอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือกระบวนการแก้ปัญหาหลังจากที่มีการปิดบริษัทเงินทุนขนาดใหญ่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นปลส.เนี่ยมันเรียนมองว่าพอเราออกไปในแนวเนี้ยว่าจะเอาที่มันฐานะไม่มั่นคงออกไปจากระบบแล้วก็ออกไปในลักษณะแบบจำนวนเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยนะคะครับก็ปลส.ก็เป็นรูปแบบที่จะต้องเข้ามาช่วยนะคะส่วนไอ้รูปแบบของบริษัทจัดการสินทรัพย์เนี่ยนะคะครับก็จะเป็นถามว่าใช้แบบนั้นได้หรือไม่มันก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์เนี่ย เนื่องจากบริษัทเงินทุนที่ล้มเนี่ยมันจำนวนเยอะแล้วก็มีทรัพย์สินที่ต้องดูแลค่อนข้างเยอะนะคะคงจะเป็นเรื่องที่จะต้องเอาภาครัฐเข้ามาเป็นคนถือหุ้นแล้วก็จัดการนะคะก็คือรวบเอาทรัพย์สินทั้งหมดนี่แหละแล้วก็ให้บริษัทจัดการสินทรัพย์นี่แหละทยอยดำเนินการไปนะคะก็คือแทนที่จะขายก็ใช่ค่ะเก็บมาจัดการกันเองใช่ค่ะใช่ค่ะคือการขายเนี่ยก็คือขายให้กับตลาดไปนะคะแนวคิดตรงนี้เนี่ยถามว่าอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยเรื่องคิดว่าก็คงมันพูดยากนะคะเพราะว่าแนวคิดอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือบอกว่าก็ให้ซื้อขายกันในตลาดไปเสียนะคะแล้วก็มันก็จะได้จบกันไปนะคะถ้าเกิดความขายได้แค่ไหนยังไงก็คือเป็นราคาตลาดนะคะในขณะที่ถ้าเป็นเอาลักษณะคอนเซปต์ของบริษัทจัดการทรัพย์สินมาเนี่ยก็คือต้องให้รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ก็ขายไปถ้าสมมติว่าในระยะยาวมีกำไรก็ค่อยมาหักกลบกันอีกทีนึงกับไอ้นี่สินที่ได้รับการเกื้อหนุนมาจากภาครัฐนะคะแต่ถ้าขาดทุนเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่ภาครัฐรับภาระนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแนวคิดที่ว่าไม่อยากจะให้ใช้เงินของเงินภาษีมาตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์อย่างนี้นะคะก็ขายเอกชนไปเสียก็จะได้จบครับจริงๆมันก็ไม่จบเพราะว่าพอขายเอกชนไปเนี่ยแล้วก็ความขาดทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีคนรับอยู่ดีนะคะเพราะว่าในแง่บัญชีของบริษัทไฟแนนซ์ทั้งหลายเนี่ยในส่วนที่ขาที่เป็นผู้ฝากเนี่ยรัฐก็ต้องรับภาระจ่ายผู้ฝากอยู่แล้วนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจไอ้เงินตรงนี้มันก็เป็นเงินที่ภาครัฐได้ควักกระเป๋าจ่ายไปอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ขาดทุนกำไรเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องของภาคเอกชนนะแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็กระทบมาถึงภาครัฐทั้งสิ้นนะคะครับจึงคิดว่าจริงๆเวลาเกิดวิกฤตขึ้นแล้วเนี่ยทางเลือกมันไม่ค่อยมีหรอกคือไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามนะคะในที่สุดคนที่รับภาระเนี่ยก็คือประชาชนก็คือภาระภาษีเท่านั้นเองนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบอะไรเท่านั้นเองอาจจะมาโดยทางตรงหรือทางอ้อมแล้วก็กรณีของบ้านเราเนี่ยตอนนั้นที่ไม่ได้มีการตั้งบริษัทจัดการทรัพย์สินขึ้นมาโดยเร็วเนี่ยก็ด้วยแนวคิดอย่างนี้นะคะว่าเข้าใจว่าก็ทางกระทรวงการคลังก็ไม่ค่อยอยากจะให้มีการตั้งเพราะว่ามันจะต้องเป็นการใช้เงินจากภาครัฐนะคะแต่การที่ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับเศรษฐกิจการที่เศรษฐกิจไม่ฟื้นโดยเร็วเนี่ย
มันก็เป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจนะคะในที่สุดมันก็เป็นตกกลับมาเป็นต้นทุนของภาครัฐหรือว่าของจริงๆใช้คำว่าภาครัฐเนี่ยอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะจริงๆแล้วก็คือประชาชนทั้งสิ้นนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยการรับภาระไม่ว่าจะเป็นรับภาระในรูปแบบภาษีหรือว่าภาระจากการที่ประชาชนหางานทำได้ยากขึ้นนะคะรายได้หายไปพวกนี้มันคือต้นทุนทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นอันนี้ก็คงตอบยากว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะแต่ว่าการตั้งในลักษณะปลส.เนี่ยเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งด้วยความเร่งรีบกฎเกณฑ์ก็ฟังต้องฟังเจ้าหนี้เขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เราขายได้ราคาที่ค่อนข้างจะต่ำในแง่นั้นเนี่ยมองในลักษณะของประเทศชาติเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเสียดายที่เราเอาของไปเรียกว่าขายแบบ fire sale นะคะราคามันก็ตกไปเยอะก็ในงานนั้นผมจะพูดได้ค่ะ